คัคคราสูตรว่าด้วยเรื่องเกิดขึ้นที่สระโบขรณีชื่อคัคคราสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ริมฝั่งสระบัวชื่อว่าคัคคราเขตนครจำปาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปอุบาสกประมาณเจ็ดร้อยคน และเทวดาหลายพันองค์ในว่าพระผู้มีพระภาครุ่งเหลืองล่วงภิกษุอุบาสกและเทวดาเหล่านั้นด้วยพระวันนะและด้วยประยศครั้งนั้นแหลท่านพระวังขีศะมีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคนี้แลประทับอยู่ที่ฝั่งสะปัวชื่อคัคครา เขตนครจำปาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้ารอรูปอุบาสกประมาณเจ็รอคนและเทวดาหลายพันองค์ในว่าพระผู้มีพระภาครุ่งเรืองล่วงภิกษุอุบาสกและเทวดาเหล่านั้นด้วยพระวันณนะและด้วยพระยศอย่างนั้นเลยเราพึงชมเชยพระผู้มีพระภาค หน่าที่เฉพาะพระพักด้วยคถาอันสมควรเถิดท่านพระวังขีสะลุกขึ้นจากอาสนะทำผ้าหม่มเฉวงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งกับข้าพระองค์ ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งกับข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเนื้อความนั้นจงแจ่มแจ้งกับเธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นแหลท่านพระวังคีสะได้ชมเชยพระผู้มีพระภาคณนะที่เฉพาะพระพักด้วยคาถาอันสมควรว่า พระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งปราศจากมนลทินย่อมแจ่มกระจ่างในท้องฟ้าซึ่งปราศจากเมฆฝนฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้มีพระรัศมีสร้านออกแต่พระสรีระกายผู้เป็นมหามุนีพระองค์ย่อมรุ่งเรืองล่วงสรรพสัตว์โลกด้วยพระยศฉันนั้นจบคาคาราสูตร